大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第325集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่325ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อแล้วค่ะป๊อปปี้อย่างเราซื้อวันนี้นะคะมาในคอนเทนต์เป็นการฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนให้กับทุกๆคนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกทักษะการแต่งประโยคแบบปฏิเสธรวมถึงการแต่งประโยคคำถามในภาษาจีนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เตียนแจ่นซึงแต่ไอฮ่าฮ่าตาฉ่างเหยื่อเฟ้นฉ่างกันเข้ามาได้เลยนะคะใครที่สนใจคอนเทนต์นี้นะคะอยากจะฝึกฝนกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อฟรีๆนะแฟนเพจ Facebook Oasis School ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อแล้วก็เข้ามาเลยนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้นี้ไปเลยนะคะมาเลยค่ะเข้ามาโอเคตาเจียงเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามานิดนึงนะคะซึ่งเราจะช่วยใช้一下信号好吗然后大家听到我的声音清楚没有声音清楚没有เสียงชัดเจนดีไหมเอ่ย晚上好ค่ะนาดมาร์กหน้าหรือยังค่ะ这边抹了粉你好老师我好想你我也想你们哦หนูหมดมาแล้วนะคะเราซื้อก็ขอแชร์ก่อนนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะจ๊ะตอนนี้ให้เวลาก่อนรอเพื่อนเข้ามานะคะแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราเองนั่นแหละเราซื้อเองก็ยังแชร์เลยนะคะเวลาที่เราอยากจะกลับมาเรียนรู้นะคะในคลิปนี้นะคะอยากจะฝึกฝนซ้ำๆเนี่ยเราจะได้เข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวจะหาลิงก์ไม่เจอนะคะจะได้มา所以呢一定要分享แล้วก็老师ก็จะแชร์ไปที่อีกเพจนึงของป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะก็คือเพจชื่ออะไรใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างอีกเพจนึงของป๊อปปี้อย่างเราซื้อชื่อว่าอะไรอ่ะใครตอบได้ไหนบอกซื้อสิใครตอบได้อีกเพจนึงของป๊อปปี้อย่างเราซื้อคืออะไรอันไหนลองบอกสิTikTok TikTok ใครตอบได้อารู้หรือเปล่าใครตอบได้มีรางวัลให้ดีไหมใครตอบได้ให้รางวัลดีไหมใครตอบได้คือเพจเนี้ยชื่อว่า OEC School นะคะเวลาจะเสิร์ชก็คือเสิร์ชคำว่าโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะใน Facebook อ่ะไปที่ค้นหาแล้วเสิร์ชคำว่าโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์มันก็จะมาที่เพจนี้คือ @OEC School OEC School นะคะแล้วก็ยังมีอีกเพจนึงของเราชื่อนะคะอันนี้เพจนี้จะเป็นเพจแสนไลค์อีกเพจหนึ่งจะเป็นเพจหมื่นไลค์จะ15,000ละมา2วันนะคะมา2วันติดแต่คืนนี้จะมาอีกค่ะชอบผิวดีขึ้นใช่มันจะชุ่มชื่นนะคะใช่เพจเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะหรือว่าถ้าเรามองที่ใต้รูปภาพโปรไฟล์ของเราซื้อเนี่ยมันจะเขียนว่า @OEC School แต่ยังมีอีกเพจนึงนะของป๊อปปี้ยาวชื่อรู้ไหมใครตอบได้นะคะเดี๋ยวจะให้หนังสือเล่มนี้เล่มหนึ่งละกันใครตอบได้ใครตอบได้นะคะเป็นคนแรกที่ป๊อปปี้หยางซือเห็นนะคะป๊อปปี้หยางซือจะส่งมอบเล่มนี้ไปที่บ้านของพวกเราเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็น FC ที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องหาที่ drop ในประเทศไทยนะคะนะคะเป็นหนังสือชื่อว่าอันนี้เป็นดูโยฮันยูอีนะคะแล้วก็เป็นหนังสือพื้นฐานการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นเราจะเน้นเกี่ยวกับการพูดนะคะมันก็จะเป็นคำศัพท์นะคะเยอะนิดนึงแล้วก็รูปประโยคที่จำเป็นต้องรู้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือมันเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับคอร์ส Chinese So Easy นะคะใครตอบได้เป็นคนแรกว่าอีกเพจหนึ่งของป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะชื่อเพจว่าอะไรแล้วเขาเรียกว่าจุดประสงค์ที่สร้างเพจนั้นขึ้นมาคืออะไรใครตอบได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเลยนะคะมาใครรู้ก็ตอบเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะไปดูนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีแจกหนังสือนะตอนแรกก็ไม่ได้แกะจะมาแจกหรอกนะคะมาดูซิพวกเราจะได้ไหมนะใครตอบได้มั้งอยากได้อยากได้ค่ะอยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็ต้องลองตอบมาบอกแล้วมันต้องติดตามจะรู้ไม่ใช่แบบแค่มาเรียนฟรีๆแต่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับป๊อปปี้อย่างเราชื่อไหนมีคนตอบมาแล้วนะคะใครตอบคนแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูแล้วไม่รู้ว่าใครตอบคนแรก
อยากหุ่นสวยเหมือนอย่างเราซื้อค่ะจ้าขอบคุณค่ะ好久了没有时间看老师讲中文没事你可以重看สามารถย้อนดูได้นะคะในเพจเราซื้อนะคะใช่ค่ะเล่มนี้คือเล่มChinese so easy นะคะเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนคอร์ส Chinese so easy อันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นแรงมากเลยนะคะจาก 3,990 เหลือ 1,200 แต่หนังสือเล่มนี้เราจะแจกสำหรับคนที่บอกได้นะคะว่าอีกเพจนึงของ Poppy Yang เราชื่อคือเพจอะไรนะคะเราจะเห็นคนตอบมาแล้วนะจ๊ะโอ้ยอดเยี่ยมมากนะคะก็คือสอนคนเพจสอนคนจีนเรียนภาษาไทยชื่อเพจว่าPoppy Yang Thai Language นะคะต้องพิมพ์ติดกันหมดเลยไม่ต้องวรรคนะคะพิมพ์คำว่า Poppy Yang Thai Language นะคะแล้วก็จะเจออันนั้นเลยนะคะใครตอบมาคนแรกเนี่ย Poppy Yang สอนภาษาไทยให้คนจีนนะคะเคยบอกว่าเพจ OEC เพื่อต้องการสร้างสังคมที่เป็นมิตรภาพจากภาษาจีนเพื่อพัฒนาแต่ละบุคคลให้ก้าวหน้าด้านภาษาจีนและนำไปสื่อสารไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ค่ะโอ้โหไฟตอบถูกใจมากเลยไฟตอบถูกใจเราซื้ออ่ะงานให้ไฟก่อนเลยคนแรกนะคะเดี๋ยวไฟติดต่อเราซื้อไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวซื้อจะมอบเล่มนี้ให้ไฟนะคะแล้วก็จริงๆมีคนอื่นด้วยนะคะคนอื่นบอกว่าหนูว่า Thai language คนจีนเรียนไทยคนไทยเรียนจีนอันนี้ก็ใช่แต่ว่ามันขาดไปนิดนึงนะคะขาดไปนิดนึงนะคะชื่อเพจเต็มๆเมื่อกี้หน้าตอบมานะคะบอกว่า Poppy อย่าง Thai language นะคะสอนภาษาไทยให้คนจีนค่ะถูกต้องนะคะก็คือ Poppy page หนึ่งของเราซื้อชื่อว่า Poppy Yang Thai Language พิมพ์ติดกันไม่ต้องวรรคนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่คนหาเราซื้อนะคะแบบเวลาไปเจอใน YouTube แล้วอยากจะตามมาที่ Facebook ไม่รู้จะยังไงนะคะก็คือจะพิมพ์คำว่า Poppy Yang แล้วมันจะขึ้นเพจเราซื้อทันที Poppy Yang แบบติดกันไม่ต้องเว้นนะคะก็จะเจอเพจภาษาไทยของเราซื้ออันนั้นเป็นเพจที่เราซื้อสอนให้คนจีนเขาพูดภาษาไทยเพื่อที่ไทยจีนจะได้คุยกันรู้เรื่องคนจีนจะได้เข้าใจในภาษาไทยคนจีนจะได้เข้าใจในวัฒนธรรมไทยคนจีนจะได้รู้จักนิสัยใจคอของคนไทยนะคะภาษากับวัฒนธรรมมันแยกกันไม่ได้มันควบคู่กันและเมื่อเขาเข้าใจเรานะคะเราจะได้สื่อสารกับเขานะคะได้แบบเรียกว่าไงอ่ะไม่มีอะไรเขาเรียกว่าบาดหมางใจอะไรกันอ่ะเพราะเขาเข้าใจเราเราก็เข้าใจเขาไงซื้อก็เลยสอนมันทั้งสองอย่างเลยสอนพวกเราภาษาจีนใช่ไหมแล้วสอนคนจีนไต้หวันฮ่องกงมาเลสิงคโปร์เป็นภาษาไทยเราจะได้กลมเกลียวกันนะคะเอาหน้านี้เล่มนี้หรือยังถ้ายังไม่มีนะคะหรือว่าน่าจะเอาเพิ่มอีกเล่มนึงนะคะเราซื้อมอบให้หน้าเลยนะคะอินบ็อกซ์ไปเดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะไม่เป็นไรมีแล้วก็รับไปอีกได้เผื่อจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆก็ได้นะคะโอเคค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะยอดเยี่ยมมากเนาะน่ารักกันทุกคนเลยนะคะโอ้โหอยากได้ครับโอ้มีคนอยากได้เยอะนะคะส่วนถ้าใครนะคะอยากจะได้เพิ่มอ๋อหน้าบุกละซื้อมี3เพจโรงเรียนสอนภาษาพรรัฐ OEC School Poppy Yang Thai Language และเพจส่วนตัวPoppy Yang สอนแกรมมาโอ้โหน่ารู้จริงอ่ะน่ารีบติดต่อเลยเดี๋ยวจะส่งเล่มนี้ไปให้เลยนะคะเดี๋ยวเซ็นลายเซ็นไปให้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่แบบข้อความปลุกพลังให้นะคะขอบคุณล่วงหน้าโอเครู้แค่ว่า Poppy Yang ก็เด้งขึ้นเลยใช่ๆก็คือมันเป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่หลายๆคนเนี่ยคือเวลาตามหนังสือมาจาก YouTube อยากจะมาเรียนรู้แล้วก็หาเราซื้อไม่เจอไม่รู้ว่ายังไงบางทีเซิร์ช Poppy Yang แล้วมันไม่ขึ้นไงมันไม่มาที่โรงเรียนไงเราซื้อก็เลยสร้างอีกเพจนึงมาด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้รับหนังสือฟรีวันนี้นะคะก็ติดต่อไปทางอินบ็อกซ์สามารถสั่งซื้อได้นะคะก็รวมค่าจัดส่งแล้วอยู่ที่220บาทนะคะเป็นหนังสือที่ใช้สอนในคอร์ส Chinese So Easy นะจ๊ะเริ่มนะคะอาตี้บอกว่าตอบไม่ได้ซื้อเอาแล้วกันดีกว่าจ้าใช่จ้าน่าบอกป๊อปปี้อย่าง FC ค่ะเนี่ยตอบถูกทุกอย่างเราซื้อก็ดีใจนะคะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะอยากได้ลายเซ็นเราซื้อจังเลยเดี๋ยวซื้อเซ็นให้นะเฟยเดี๋ยวส่งไปที่อินบ็อกซ์เลยนะคะมาเริ่มเดี๋ยวรอจอยนิดนึงนะคะติดละโอเควันนี้คือเฟินเซียงแล้วมาแชร์หรือยังไลค์หรือยังหัวใจหรือยังวันนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากเรียนฟังพูดอ่านเขียนนะคะ
พราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สฟังพูดอ่านเขียนของป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อนะคะเหล่าชื่อเนี่ยไม่ได้อยากแค่ให้ทุกคนเก่งแค่การสื่อสารเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่เรียนกับป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อหน้าเพจเรียนฟรีหน้าเพจมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเริ่มสื่อสารได้แล้วแต่คราวนี้ยังขาดทักษะการอ่านนะคะขาดทักษะการอ่านการเขียนวันนี้เรามาเสริมสร้างด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดที่ป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อเตรียมมาให้วันนี้เหมยโหยพินอินมันไม่มีพินอินเลยนะคะเหมยโหยพินอินเนี่ยมันก็จะท้าทายพวกเรานิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงปู่ยงแดนชินไม่ต้องกังวลปู่ยงแดนชินนะคะใครพิมพ์คำนี้ได้พิมพ์มาปู่ยงแดนชินไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อเฮ้ยเทียนพินอินอ๋อฮุยเทียนช่างพินอินเราจะเติมนะคะพินอินไปให้ฮุยเทียนช่างพินอินเราจะเติมพินอินไปให้นะคะวันนี้เนี่ยจะสอนละเอียดมากเลยนะคะทุกตัวหนังสือพวกเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเริ่มจากประโยคคำสั่งก่อนว่าเขาให้เราทำอะไรเราจะได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเขาให้ทำอะไรมีใครไหมคะที่สามารถอ่านประโยคคำสั่งนี้ได้ทั้งหมดยงไม่รู้แล้วเฮ้ยตู่这个句这个命令句ไหนใครอ่านประโยคคำสั่งนี้ได้ว่าเขาให้ทำอะไรพิมพ์อินมาให้เราซื้อเลยหรือแปลมาให้เราซื้อได้เลยนะคะอยากรู้มีใครอยากได้มีใครแปลได้อ่านได้ไหมคะนะคะอยากได้หนังสือค่ะมาไม่ทันติดตามอยู่นะคะขอบคุณค่ะน่าบอกว่าถ้าอยากได้หนังสือก็สมัครคอร์ส Chinese So Easy ตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเรียนคอร์สนี้เก่งจีนแน่นอนขอบคุณค่ะนะคะและตอนนี้คอร์ส Chinese So Easy มันเป็นคอร์สที่แบบเก่งจีนได้ภายใน21วันเลยนะคะกล้าการันตีนะคะเพราะว่านักเรียนเห็นผลแล้วหลายคนนะคะเราสุดก็เอาผลลัพธ์มาบอกพวกเราอ่ะปู่ย่งแตนชินบอกว่าไม่ต้องกังวลเรามาอ่านหัวข้อกันเริ่มจากตรงนี้เลยนะเอาใหญ่ๆเลยจะทำแบบฝึกหัดได้เราก็ต้องอ่านคำสั่งออกนะจ๊ะอ่านเริ่มนะคะใครก็เพิ่งมาก็เก็บศัพท์กันไปป๋าเส้นเล็กไปป๋าแปลว่านำนะคะเอาใหม่ไปเรื่อยๆนะคะป๋า下列下列นะคะ句子เอาแค่นี้ก่อนนะคะป่าตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะซึ่งใครที่ติดตามเราซึ่งมาหลายๆจะรู้เลยว่าป่านั้นเป็นกราม่าตัวนึงเป็นกราม่าพอยที่จะต้องรู้ป่าแปลว่านำหรือเอาข้างหลังจะเป็นออบเจกต์นะคะเป็นออบเจกต์คือเป็นกรรมป่าอะไรคะจริงๆมันคือชื่อสื่อที่แปลว่าประโยคชื่อสื่อคือประโยคนะคะชื่อสื่อแปลว่าประโยคประโยคป่าแปลว่านำหรือเอานำประโยคหรือเอาประโยคแล้วประโยคนี้คืออะไรคะคำขยายคือชาเลียชาปุ๊บทุกคนจะนึกออกเลยแปลว่าข้างล่างนะคะเลียแปลว่าลำดับหรือลิสต์รายการนั้นชาเลียคือลำดับข้างล่างลำดับด้านล่างนะคะชาเลียคือลำดับด้านล่างนะเมื่อรวมกันชาเลียจู่จือคือประโยคที่อยู่ด้านล่างป่าชาเลียจู่จือมาดูกันไก่เฉิง否定句มาดู改是恩称称成改成改成什么呢否丁丁丁丁句句句句否定句好我们看这个否定句ในตรงอันนี้นะคะคำว่าไก่เฉิงแปลว่าอะไรใครตอบได้เก่งมากแพไก่เฉิงแปลว่าไก่ตัวเดียวแปลว่าแก้ไขเฉิงเพิ่งจะสอนไปในรายHSK นะคะแปลว่าแก้ไขให้กลายเป็นแก้ไขให้เป็นอะไรคะมีเฉิงเนี่ยเป็นตัวบอกว่าให้มันจะเปลี่ยนสถานะภาพจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งไก่เฉิง什么否定句โอ้句นี่ไง句子เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนี่ไง句เนี่ย句子ก็คือประโยคนะคะเวลาเรียนสั้นๆคือชื่อประโยคอะไร否定แปลว่าปฏิเสธค่ะเพราะฉะนั้น否定句ก็จะหมายถึงประโยคปฏิเสธนะคะ否定句就是ประโยคปฏิเสธเขา改成否定句ให้แก้ไขเป็นประโยคปฏิเสธเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องแก้ให้มันเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเขือมีเขือด้วยเขือตัวนี้
ใช้ในการเชื่อมระหว่างคำกับคำหรือวลีกับวลีแต่ไม่สามารถเชื่อมประโยคกับประโยคได้นะคะอันนี้ต้องใส่ดอกจันว่ามันแปลว่าและแต่ไม่สามารถเชื่อมประโยคกับประโยคเหมือนภาษาอังกฤษ and แบบนี้ไม่ได้นะคะเชื่อมได้แค่คำกับคำวลีกับวลีเขือแปลว่าและเขือแปลว่าและนะคะและคำต่อมาตัวนี้อีเว่นจื่อพอทุกคนเห็นคำว่าจื่อในสมองของเราจะต้องมีความหมายออกมาทันทีคือประโยคประโยคอะไรคะอีเว่นอีเว่นนะคะอีเว่นแปลว่าอะไรเคย告诉老师吗อีเว่น是什么意思อีเว่นคือสงสัยอีเว่นไงสงสัยซึ่งเนี่ยอีเว่นจื่อสงสัยแล้วอยากจะถามไงอีก็แบบรู้สึกสงสัยมีข้อสงสัยเว่นก็ต้องถามอีเว่นจื่อคือประโยคคำถามนะคะ疑问句是ประโยคคำถามจะใช่疑问句นะคะประโยคคำถาม疑问句เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะคะก็คือ把下列句子改成否定句和疑问句ก็คือให้พวกเราเนี่ยนำประโยคที่อยู่ด้านล่างนะคะแก้ไขให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามค่ะพร้อมหรือยังคะนี่วันนี้เราจะเตรียมมาถึงอู่กับชื่อเตรียมมา5ประโยคเลยนะโอ้น่ารักมากนะก็สรุปมาเฉินเหมยจิงก็สรุปมานะคะเหินปังเหินปังยอดเยี่ยมมากเลยเอ๊ะทำไมของเราซื้อมันไม่ขยับเอาใหม่เอาใหม่แป๊บนึงนะคะเช็คสัญญาณนิดนึงยังชัดเจนอยู่ไหมคะโอเคชัดเจนงั้นไปต่อนะคะอ้าวแนนซี่ก็มาดีใจจังมาฝึกตัวจีนกันเริ่มนะคะเราดูตัวอย่างก่อนก็มีทั้ง6คอละกันลี่ลี่มาจากคำว่าลี่จื่อประโยคตัวอย่างทุกคนถามมาดูวันนี้ก่อนอ่านว่าอะไรอ่ะจำมาตัวนะอ่านว่าอะไรหนีอะไรอ่ะตัวแรกหนีตัวต่อมาล่ะตัวต่อมาชื่อ什么อ้าวเลยค่ะรออยู่แล้วหนูชี้มาแล้วมาช่วยเพื่อนแล้วหนี什么请问和疑问อ่ะหนี有โอเคเก่งมาก有หนี有คุณมีอ่ะตัวต่อมาแล้วไอ้ตัวนี้ต้องได้นะเรากำลังเรียนอะไรอยู่ภาษาจีนใช่ไหมฮันยูหนี有ฮันยูฮันยูอะไรเร็วนึกเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะเครื่ออะไรเครื่อเป็นเครื่อเครื่อเป็นเครื่อเป็นฮะใช่จ้ะผมอะไรคะหลายคนอาจจะบอกว่าตอนที่เห็นตัวจริงนี่หนูคงไม่สามารถจะทำประโยคอะไรต่อได้เพราะอ่านไม่ออกนะคะแต่เมื่อเรารู้แล้วว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะก็กลับไปฝึกฝนต่อเนาะ你有汉语课本你有汉语课本งั้นตอนนี้เรามาฝึกให้มันเป็นประโยคปฏิเสธอ๋อก่อนจะไปฝึกแปลก่อนไหมแปลให้เราซื้อฟังสิหนีคืออะไรหนีชื่อ什么意思หนีแปลว่าคุณใช่ไหมหนีแปลว่าคุณนะคะหยอแปลว่าอะไรคะหยอแปลว่าอะไรซื้อแอบโนเวลเล็กๆคุณนะหยอแปลว่ามีฮั่นหยู่คือภาษาจีน Chinese ฮั่นหยู่คือภาษาจีนนะคะหรือจงเหวินก็ได้แต่ในเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเป็นหนังสืออัปเดตเขาจะใช้คำว่าฮั่นหยู่เยอะหน่อยนะคะเราซื้อมานานหรือยังครับเพิ่งมาค่ะฮั่นเริ่มค่ะฮั่นหยู่คือภาษาจีนและคำว่าเครื่อเปิ่นใครรู้ว่าเครื่อเปิ่นหลายคนอ่ะไม่ค่อยรู้จักคำว่าเครื่อเปิ่นรู้จักแต่คำว่าชูชูนี่คือหนังสืออ่านอะไรก็ได้หนังสืออ่านนอกเวลาหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือชูเป็นบุ๊กแต่เครื่อเปิ่นคือแบบเรียนtextbook นะคะแบบเรียน textbook เพราะฉะนั้นฮั่นหยู่เครื่อเปิ่นฮั่นหยู่เครื่อเปิ่นคืออะไรคะแบบเรียนภาษาจีนแบบเรียนภาษาจีนประธานกริยากรรมประธานก็คือหนีนะคะประธานก็คือหนีหนีแล้วก็กริยาก็คืออะไรคะหยอก你有汉语课本คุณมีแบบเรียนภาษาจีน你有汉语课本
คุณมีแบบเรียนภาษาจีนถ้าอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นปฏิเสธปฏิเสธก็คือยังไงตอนนี้คุณมีแบบเรียนภาษาจีนปฏิเสธก็คือคุณไม่มีแบบเรียนภาษาจีนคุณไม่มีแบบเรียนภาษาจีนนะคือการปฏิเสธละจะชื่อ否定句那怎么说呢怎么写呢怎么改成呢จะแก้เป็นยังไงดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้คำว่าไม่มีคำว่ามีเนี่ยก็คือคำว่า有ใช่ไหมถ้าไม่มีต้องใช้คำว่าอะไร可以告诉老师吗ไม่มี汉语怎么说ไม่มี汉语怎么说ไม่มีใช้คำว่าอะไรตอบเราซื้อได้ไหมคะไม่มีจะใช้คำว่าอะไรเก่งมากนะคะเราเห็นแล้วพี่บอกว่า没有对没有คือไม่มีและเราก็แค่เอา没有มาแทนตัวนี้ก็จะเป็น你没有汉语课本你没有汉语课本คุณไม่มีแบบเรียนภาษาจีนดองแล้วมาอ่ะคราวนี้老师给大家写นี่ไงคะเขาก็จะมีแบบนี้หนีเมื่อกี้คือประธานที่เราเรียนกันหนีไม่มีก็คือ没有ถ้า有คือมี没有คือไม่มีอะไรคะ汉语课本แบบเรียนภาษาจีน你没有汉语课本你没有汉语课本คุณไม่มีแบบเรียนภาษาจีนโอเคนะอ่ะพอเราได้ประโยคนี้แล้วนะคะเราจะเขียนในทีอันนี้คือ没有没有แปลว่าไม่มี没有นะคะ没有汉语课本ที่เหลือเราไปดูจากตรงนี้ได้แล้วสื่อสารให้แล้วหมดแล้วพี่นิม你有汉语课本吗否定句ถ้าเป็นปฏิเสธก็คือ你没有汉语课本แล้วถ้าเกิดจะทำให้เป็นประโยคคำถามล่ะ如果要改成疑问句怎么做呢如果要改成疑问句จะแก้ให้เป็นประโยคคำถามจะถามยังไงคือคำตอบเนี่ยก็คือคุณมี你有汉语课本คุณมีหนังสือเนี่ยภาษาจีนถ้าจะตั้งเป็นประโยคคำถามต้องเป็นหนีโยอะไรคะหนีโยเอาง่ายๆเลยเวลาที่อยากจะเป็นประโยคคำถามแค่เอาอะไรไว้ท้ายประโยคคะแค่เติมคำอะไรไว้ท้ายประโยคคะเติมคำว่ามาไว้ท้ายประโยคนะคะเมื่อกี้มีคนถามว่าทำไมอันเนี้ยไม่ใช้ปฏิเสธด้วยการใช้ปู้ปฏิเสธของโยคือไม่โยนะคะปฏิเสธของโยคือเมโยเท่านั้นปู้โยไม่ได้ผิดไวยากรณ์คนจีนไม่พูดแบบนี้นะคะงั้นเรากลับมาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแค่เราเติมคำว่ามาที่แปลว่าไม้หรือเปล่าไว้ท้ายประโยคก็จะกลายเป็นประโยคคำถามแล้วนั่นเองวงมาหลายค่ะวิธีการแก้ไขประโยคที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือแค่เราเติมคำว่ามาที่แปลว่าอะไรคะที่แปลว่าไม้หรือเปล่าลงไปท้ายประโยคก็จะกลายเป็นประโยคคำถามทันทีเลย你有汉语课本吗你有汉语课本吗你เป็นประธานคือคุณ有ก็คือมี汉语课本ประโยคเดิมเลยใช่ไหมคะ你有汉语课本吗แค่เดิมมาปุ๊บก็เป็นประโยคคำถามแล้วง่ายแค่นี้เหมือนภาษาไทยคุณมีแบบเรียนภาษาจีนแล้วเราก็เติมไหมคุณมีแล้วก็หรือคำว่าคุณมีแบบเรียนภาษาจีนแล้วเติมคำว่าหรือเปล่าภาษาจีนก็เติมง่ายคำว่าหมาแค่นั้นเองนิยมห้ามหยุดเคอร์เบิร์นมาแต่บางคนอาจจะเขาเรียกว่าเรียนก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็คือถามว่านิยมไม่ยอมห้ามหยุดเคอร์เบิร์นนิยมไม่ยอมห้ามหยุดเคอร์เบิร์นจะยังเยอะเคยก็ได้นะคะเอาแบบนี้ง่ายๆก่อนถ้าเป็นคำถามให้ตั้งด้วยคำว่าหมาลงท้ายด้วยคำว่าหมาตรงแล้วมาโอ้โหเก็ตเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะให้หัวใจมาหน่อยให้หัวใจมาหน่อยนะคะข้อต่อไปทำเองแล้วนะข้อต่อไปทำเองอ่ะข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรเอาบอกเราสื่อสิตีสมตูตีสมตูสองอันแรกเป็นชื่อคนอันนี้คือประธานนะคะคือพื้นฐานอันนี้คือเราซื้อเอาแบบฝึกหัดของภาษาจีนพื้นฐานมาให้พวกเราได้ลองทำกันนะคะมาทบทวนกันอ่ะอันนี้อ่านว่าจงชวนเป็นชื่อของคนคนหนึ่งจงชวนนะคะตัวต่อมาคืออะไรตัวเดิมไม่ใส่ทีนี้แล้วอ่านว่าอะไรล่ะเหมือนข้างบนเลยตัวเดียวกัน
有中村有แปลว่าอะไรมีใช่ไหมคะมีอะไรทุกคนสังเกตนะเนี่ยเป็นตัวอะไรเหมือนกันเลยฮั่นใช่ไหมคะมันคือตัวฮั่นฮั่นนี้ก็มาจากคำว่าฮั่นจื่อที่แปลว่าภาษาจีนตัวนี้คือตัวอะไรตัวอะไรคะตัวจื่อจื่อตัวนี้ก็มาจากคำว่าจื่อที่แปลว่าภาษาญี่ปุ่นจื่อที่แปลว่าภาษาญี่ปุ่นฮั่นจื่อก็คือฮั่นจื่อจื่อภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นข้างหลังนะคะห้องเมียนตัวนี้คืออะไร你们知道吗这是什么อ่านออกไหมสองตัวนี้ไหนคะสุลาวสิ谁能读懂ใครอ่านออกไหนบอกหน่อยสินะคะมาเลยมาเลยใครอ่านออกคะอ่านว่าซือเตียนอ่านว่าซือเตียนซือเตียนเก่งมากค่ะชายาแปลว่าพจนานุกรมหรือ dictionary ด้วยล่ะซือเตียนซือเตียนและอันนี้เป็นพจนานุกรมที่เป็นฮั่นจื่อภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นนะคะคือภาษาจีนแล้วแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะฮั่นจื่อซือเตียนจงชุนนะชุนต้องเป็นเสียงหนึ่งสิจงชุนจงชุน有汉日词典จงชุน有汉日词典จงชุนมีพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนญี่ปุ่นตรงมานะคะอันนี้เราจะเขียนไว้ให้พจนานุกรมนะคะอันนี้ก็คือจีนกับญี่ปุ่นพจนานุกรมจีนญี่ปุ่นจงชุน有汉日词典โอเคได้แล้วนะได้สับแล้วนะคะคราวนี้我们现在把那个这个句子改成否定句改成否定句เรามาเปลี่ยนให้มันเป็นประโยคปฏิเสธกันโอเคมั้ยเรามาเปลี่ยนให้มันเป็นประโยคปฏิเสธกันต้องเป็นยังไงมีคําปฏิเสธของคําว่าไม่มีคือวันนี้เราฝึกคํานี้แล้วไม่มีคือ没有没有เพราะฉะนั้นก็จะเป็น中村没有汉语词典中村没有汉日词典ไม่คิดพูด汉语汉日词典เก่งมากเลยอะคนพิมพ์ก็พิมพ์ไปนะคะบางคนบอกว่าพิมพ์ไม่ค่อยเก่งชอบเขียนงั้นก็เขียนตามหนังสือเลยมาจงชวนเอาสีม่วงดีกว่ามานะฝึกเขียนตัวจีนด้วยนะคะจงชวนจงชวนชื่อคนไม่มีคือ没有没有没有ไม่มี汉日汉日แปลว่าจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็词典我们来看词典词ชัดเจนดีนะ词典แปลว่าพจนานุกรมทุกคนจะได้เห็นวิธีการเขียนที่ถูกต้องคืออีกขั้น老师的笔顺นะคะลำดับขีด中村没有汉语词典นะคะก็คือจงชุนเนี่ยเป็นยังไงคะ没有ไม่มีไม่มีอะไรคะ汉日汉日没有汉日词典ไม่ใส่พินีนะจะได้แบบคุ้นๆแบบตัวอักษรจีนเราจะได้จำตัวจริงได้เสียทีนึงนะคะอาจจะจำไม่ได้ทุกตัวแต่วันนี้อาจจะจำคำว่าฮั่นได้จำคำว่าเหมยโยได้ก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จแล้วนะคะอ่ะต่อมาถ้าเกิดว่า老师นะคะจะให้พวกเราเปลี่ยนเป็น要让大家改成疑问句改成疑问句เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามก็แค่เติมอะไรไว้ท้ายประโยคคะไหนตอบมาซื้อได้ไหมเติมอะไรไว้ท้ายประโยคคะก็จะเป็นประโยคคำถามและเติมคำว่ามะไว้ท้ายประโยคก็จะเป็นอะไรคะจะพูดยังไงดีจงเชนมีพจนานุกรมจีนญี่ปุ่นไหมใช่ไหมคะถูกต้องเหมจะเติมคำว่ามะลงไปก็จะเป็นอะไรคะจงเชน有汉日词典吗เดี๋ยวรอนิดนึงนะคะ中村有汉日词典吗就可以了老师给大家写写一个รอบนึงทุกคนจะได้เก่งๆนะคะ中村有
汉日词典吗？我们来看吗？点没锁了，不漂亮，再来一遍。点吗？แปลว่าไหมไฮไลท์สีเขียวไว้เลยแน่นะคะเราแค่เติมแค่นี้ลงไปก็เป็นประโยคคำถามแล้ว中村有汉日词典吗中村有汉日词典吗จงชุนเขามีพจนานุกรมภาษาจีนญี่ปุ่นใหม่นั่นเองตรงแล้วมา如果ตรงละอันจันกัวหลายคลิกไลค์มาเลยส่งหัวใจมาให้ด้วยนะคะใครชอบนะคะก็ส่งหัวใจให้มาใครเข้าใจก็คลิกไลค์ให้เราซื้อเลยนะคะเฉยตรงละอันจันกัวหลายเฉย喜欢这个内容就按大爱过来นะคะใครเข้าใจก็คลิกไลค์ใครสนุกใครชอบก็คลิกเลิฟมาได้เลยนะคะโอเคเอาไปข้อต่อไปมาดูอันนี้กันนี้อ่านว่าอะไรชื่อคนขึ้นอีกแล้วชื่อว่าอะไรตึ๊ดอ่ะเร็วๆๆอันนี้ก็คือใครที่เรียนในคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเกมภาษาจีนเนี่ยก็ต้องอ่านได้นะตัวแรกคือตัวอะไรคะต้าต้าเวยต้าเวยคือเดวิดนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษต้าเวยนะคะต้าเวยอะไรอีกสีเหลืองนี่ไงมาอีกแล้วตัวนี้อ่านว่าอะไรคะคำยี่มาแล้วนุชชี่เอาเก่งมากค่ะPPM อ่านออกต้าเวยหยออะหยออะไรคะอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้นะเราเรียนภาษาจีนอ่านว่าจงกัวเหินปังจีองจงเกิดวัวกัวกัวกัวจงกัว是什么意思แปลว่าอะไรคะประเทศจีนใช่ไหมจงกัวก็คือประเทศจีนนะคะจงกัวก็คือประเทศจีนต่อ然后呢อันนี้ล่ะไหน告诉老师这是นี่คืออะไรคะ这是อะไรคะ捧朋友大伟有中国朋友大伟有中国朋友大伟有中国朋友แปลว่าอะไรคะโอ้น้องแนนก็ยังอยู่นะคะยังไม่ไปไหนนะคะ大伟有中国朋友什么意思大伟เป็นชื่อคน大伟มีอะไรคะ中国朋友มีเพื่อนคนจีนต้าเว่ยมีเพื่อนคนจีนค่ะต้าเว่ย有中国朋友ต้าเว่ย有中国朋友เก่งมากเลยค่ะทุกคนค่ะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเหินปังยอดเยี่ยมมากเหินปังนะคะเราสื่อขอแชร์ไปที่กลุ่มอีกกลุ่มนึงนิดนึงจะได้มาฝึกภาษาจีนกันนะคะต้าเว่ย有中国朋友คือต้าเว่ยเขามีเพื่อนคนจีนนะคะทีนี้我们把这句我们把这个句子改成否定句我们把这个句子改成否定句เรามาเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธกันถ้าปฏิเสธก็ต้องเป็น大卫ไม่มีเพื่อนคนจีนใช่ไหมคะ大卫ไม่มีเพื่อนคนจีน怎么说呢大卫ไม่มีเพื่อนคนจีนพูดยังไงไหน告诉老师给โอ้โหใครคะเมษานี่คือตอบเสร็จทั้งข้อแล้วให้ไลฟ์ไปเลยนะคะยอดเยี่ยมมากก็คือต้าเว่ย没有中国朋友เก่งมากต้าเว่ย没有中国朋友我们来看笔顺เรามาดู笔顺ก็คือลำดับขีดกันนะคะต้าเว่ยต้าเว่ยเดวิด没有三点水撇横折弯横撇捺没有横撇竖横折钩横横没有ในการปฏิเสธไม่มีค่ะ没有没有什么呢中国朋友中นะคะวันนี้คือสายมันจะหลวมนิดนึงโอเคมาละ点横折横竖这是中国点竖横折钩横横竖横点横这是中国ประเทศจีน朋友撇横折钩横横
ผีหงเจอโกหงหงเป็นตัวยั่วติดกัน2ตัวนะคะต้องใกล้ชิดสนิทสนมเพราะผงคือมิตรภาพนะคะเพื่อนเนาะผงหยอกผงเผียผงเผียหน้าผงหยอกคือเพื่อน大卫没有中国朋友大卫没有中国朋友大卫ไม่มีเพื่อนคนจีนนะคะงั้นถ้าอยากจะถามนะคะ如果大家想问怎么改成疑问句呢怎么改成疑问句呢เราจะเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถามอย่างไรดีคะ来告诉芭比老师怎么改成疑问句เราจะแก้ไขให้มันเป็นประโยคคำถามยังไงถ้าคำตอบเนี่ยก็คือเนี่ย大卫有中国朋友คำตอบคือ大卫มีเพื่อนคนจีนเราก็แค่แก้ไขให้เป็นประโยคคำถามด้วยการเติมคำว่าอะไรไว้ท้ายประโยคคะไหน告诉老师เติมคำว่ามาไว้ท้ายประโยคก็จะเป็น大卫有中国朋友吗大卫有中国朋友吗เติมมาไว้ท้ายประโยคได้เลยเก่งมากแอนนี่นะคะมาแล้วอ่ะเราซื้อจะเขียนให้ดูอีกทีนะวันนี้รับรองเขียนเก่งแน่นอน大卫有中国朋有แล้วก็เติมมาตัวนี้ไว้ด้านท้ายก็จะกลายเป็นประโยคคำถามว่าไม่หรือเปล่า大卫有中国朋友吗大卫有中国朋友吗大卫เขามีเพื่อนคนจีนหรือเปล่านั่นเองโอเคมาโอ้โหหนูมดสรุปมาอย่างน่ารักเพื่อนๆค่ะคลิกไลค์ให้หมดด้วยให้มาทั้งตัวจีนพินอินคำแปลเลยด้วยเหินหาเหินหาอ่ะต่อมาเหนื่อยหรือยังเล่ลงมาหรือพอก่อนไหมพอก่อนไหมคะเหนื่อยไหมหรือว่าต่อถ้าเกิดนะคะใครเหนื่อยแล้วนะคะก็คลิกไลค์มานะคะใครอยากไปต่อนะคะขอเสียงหัวเราะเข้ามาเลยนะคะรู้ก่อนเล่เลยอันจันรู้ก่อนหายเอาชื่อชื่อชื่ออันหาหาตาเฉาก่อนเลยอันนั้นจะเฉาพาคลิกหัวเราะมาก็แปลว่าต่อเลยค่ะเราชื่อโอ้โหหัวเราะกันเพียบหายเอาเฉาไทยโอเคมาเลยนะคะนี่มันจะเคย就是在我的汉语直播视频学一点点汉语对吗อ่ะจะชื่อทุกคนหัวเราะมาแบบนี้ก็สอนต่อสิคะดีแซนเอาอ่านมาเลยไรใครอยู่ที่บ้านนะคะสามารถอ่านออกเสียงได้ก็พูดเสียงดังๆเลยนะจะได้พูดเป็นนะคะใครฝึกอ่านก็อ่านได้ใครฝึกเขียนก็เขียนได้ใครพิมพ์มาก็พิมพ์เก่งก็เป็นอีกทักษะหนึ่งใครอยากจะพูดได้ต้องพูดออกเสียงดังๆนะคะเพราะว่ามาเรียนไลฟ์เนี่ยได้ฟังแน่นอนทักษะการฟังได้แต่ว่าจะพูดได้ไหมไม่แน่อาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าเราไม่ออกเสียงด้วยนะคะอ่ะออกเสียงค่ะหวอเก่งมากหวอค่ะหวอเป็นประธานต่อมาตัวนี้ออกเสียงว่าสมมติ有对我有ฉันมีวันนี้ก็ต้องจำให้ได้นะตัวเนี้ยเพราะวันนี้เราเน้นมากเลย有ทุกข้อจะมีโยหมดเลยนะหัวโยโย什么มีอะไรอ่ะมีอะไรคะตึงตึงตึงใครเรียนภาษาจีนนะคะทุกตำราเรียนบทแรกๆจะต้องมีคำนี้是什么เก่งมาก很棒自行车หลายคนอ่านได้自行车那么自行车是什么意思จื้อชิงเชอแปลว่าอะไรอ่ะจื้อชิงเชอคืออะไรอุ๊ยน่ารักเหมือนจะมีรูปจักรยานมาให้ด้วยนะคะ我有自行车我有自行车ผมมีรถจักรยานนะคะผมมีรถจักรยานนะคะสิจื้อชิงเชอเนี่ย就是รถจักรยานฉันมีรถจักรยาน我有自行车นะคะนั่นหมายถึงการเปลี่ยนถ้าอยากจะให้เปลี่ยนประโยคนี้ถ้าเรา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 เปลี่ยนประโยคนี้ถ้าเ
没有对那就是我没有自行车我没有自行车对了很好现在我们来看笔顺那我们读笔顺感那哈我没有วันนี้ทุกคนต้องได้คำว่า有ต้องได้คำว่า没有แล้วนะคะเราจะเขียนให้หลายรอบเลยทีเดียวนะคะเราจะเขียนแล้ว好多遍เราจะเขียนไปหลายรอบเลย我没有没有什么自行车自行车撇竖横折勾横横横自ก็แปลว่าตัวเอง自คือตัวเองตัวเราเอง自行撇撇竖横横竖勾行คือการเดินทาง自行啊自行什么车横竖折横竖车แปลว่ารถรถที่จะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองคือเราต้องถีบเองอะรถที่จะต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง自行车我没有自行车ฉันไม่มีรถจักรยาน我没有自行车那么如果改成疑问句怎么说呢如果改成疑问句怎么说呢ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามจะพูดว่ายังไงเอ่ยอันไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเมื่อกี้บอกว่าวิภาวินบอกหนูชอบลายมือเหล่าซื้อมากมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะไหนใครชอบลายมือเหล่าซื้ออีกบ้างคะเซชิฮวาเหล่าซื้อเตอร์โซเชียลใครชอบนะคะคิดหัวใจมาได้เลยนะคะอยากรู้ว่าเหมือนใครชอบบ้างนะคะโอเคมาต่อว่าไม่有自行车ถ้าเกิดว่าถามว่ามีไหมอยากจะรู้ว่าคุณ就是จริงต้องเปลี่ยนเป็นมีนะถ้าคำตอบเป็นหัวคำถามต้องเป็นหนีว่าคำตอบคือฉันไม่มีรถจักรยานถ้าเป็นคำถามก็ต้องเป็นคุณมีรถจักรยานไหมใช่ไหมคะก็จะเป็นหนีหยอ自行车吗หนีหยอ自行车吗อ่ะใจแค่อีเบียนชอบลายมือหรือซื้องั้นดูอีกรอบนะคะซึมซับกันไปนะคะจะได้เขียนสวยๆเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอโทษทีนะคะว่ามันหลวมจริงๆไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอหน้าจอมาเริ่มนะคะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นหนีหนีหยอ自行车吗你有自行车吗คุณมีรถจักรยานไหมหนีหยอ自行车吗เก่งมากน้องแนนก็พิมพ์มาได้ปลาก็มาได้ลีโอก็มาแล้วนี่หยด自行车มาโอเคก็คุณมีรถจักรยานไหมนะคะโอเคสนุกไหมหยด意思吗ใครสนุกก็แชร์ไปเลยนะคะ如果有意思分享分享分享นะใคร觉得有意思ใครรู้สึกสนุกก็แชร์ไปเลยนะคะเราจะเห็นนะใครแชร์ขอบคุณคนที่แชร์นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนอกจากได้เรียนการฟังการพูดการอ่านการเขียนแล้วเนี่ยนะคะยังได้ฝึกฝนการพิมพ์ด้วยอย่าแค่เรียนรู้เพียงแค่เราคนเดียวนะคะยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่เขาอยากเรียนภาษาจีนเนาะแต่อาจจะไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนหรือไม่มีโอกาสไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะไปลงเรียนคอร์สนะคะคือไม่มีตังค์เรียนอะเราสามารถแชร์คลิปนี้นะคะไปเป็นแสงสว่างนะคะทางปัญญาให้กับทุกๆคนได้นะคะเราซื้อเนี่ยบอกแล้วเราซื้อตั้งใจมากที่มาไลฟ์ให้กับคนไทยอ่ะคนไทยจะได้เก่งภาษาจีนคนไทยจะได้แบบเหมือนกับเราได้สื่อสารภาษาจีนไม่ใช่แค่สื่อสารได้อย่างเดียวอ่านและเขียนได้ด้วยแล้วเราจะเรียกว่าไงไม่ผิดหวังเลยที่เราได้ทั้งฟังพูดอ่านเขียนมันจะครบรสยิ่งถ้าเราได้ทำธุรกิจนะคะแล้วเราอ่านตัวจีนออกเราจะอ่านสัญญาได้เขาเราจะไม่ตกหลุมพรางง่ายๆเพราะเราอ่านตัวจีนออกนะครับเป็นกำลังใจให้นะไปต่อค่ะมาอ่านนี่มาดูข้อ4นะคะข้อ4ว่ายังไงที่สุดตึ๊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 งตึ๊งตึ๊งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ง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 คืออะไรคะตัวแรกเป็นประธานวันนี้ประธานมีทั้งชื่อคนมีทั้งหัวมีทั้งหนีมาครบเหมือนกันเจอสุดทานะคะทาอะไรล่ะตัวนี้มาอีกแล้วโยถ้าโยโย什么อันนี้คืออะไรถ้าโย什么的的这是音乐他有音乐音乐แปลว่าอะไรคะทาแปลว่าเขา
อินเยแปลว่ามิวสิกนะคะดนตรีนะคะดนตรีดนตรีก็คือมิวสิกนะคะอินเยอินเย่ก็คือดนตรีเขามีดนตรีอะไรนะคะ最后两个字怎么读อ่านยังไงคะ最后两个字怎么读อ่านยังไง杂什么杂志杂志杂志นะคะตัวแรกไม่ต้องหอลิ้นนะคะตัวที่สองยกลิ้นขึ้นเลยนะชื่อสาชื่อแปลว่านิตยสารนิตยสารหรือแมกกาซีนนะคะนิตยสารชื่อจ๋าชื่อแล้วมันเป็นจ๋าชื่ออะไรคะอินเย่จ๋าชื่ออินเย่จ๋าชื่อเป็นนิตยสารดนตรีนะคะเป็นนิตยสารดนตรีเป็นแมกกาซีนที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนั่นเองนะคะถ้าอยู่อินเย่จ๋าชื่อถ้าอยู่อินเย่จ๋าชื่อเขามีนิตยสารดนตรีงั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็น改成否定句应该怎么说呢เปลี่ยนเป็นปฏิเสธต้องพูดว่ายังไงคะมีตัวโน้ตมาด้วยน่ารักมากเลยค่ะเฟยเนาะก็เปลี่ยนเป็น他没有音乐杂志他没有音乐杂志我们来看笔顺นะคะมาดูกัน他他ข้างซ้ายเป็นตัว人单人旁然后加一个也那也ที่แบบก็เช่นกันสองอันมารวมกันเป็นตัวสอนตัวหนึ่งที่แปลว่า他แปลว่าเขานะ他没有没有就是ไม่มี他没有ไม่มีอะไรคะนิตยสารดนตรีคือ音乐杂志音音แปลว่าเสียง乐แปลว่าเครื่องดนตรี音乐เสียงของเครื่องดนตรีนั่นเอง音乐เสียงของเครื่องดนตรี music 杂志ข้างบนเป็นตัวเฉียวข้างล่างเป็นตัวมู่จ๋าจ๋าแปลว่าเยอะแยะมั่งซับซ้อนอะแปลว่าซับซ้อนจ๋าชื่อก็คือเป็นข้อคิดอุดมการข้างบนเป็นตัวชื่อข้างล่างเป็นตัวชินจ๋าชื่อนิตยสารคือทำไมเรียกนิตยสารข้างในมันมีอุดมการความคิดเยอะแยะมากมายซับซ้อนมากอยู่ในเล่มเล่มเดียวก็เลยเรียกว่าจ๋าชื่อนิตยสาร他没有音乐杂志他没有音乐杂志เขาไม่มีนิตยสารดนตรี那么如果改成疑问句应该怎么说如果改成疑问句应该怎么说ถ้าเราเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามจะต้องทำยังไงคะจะต้องทำยังไงก็แค่เติมมาไว้ท้ายประโยคก็จะเป็น他有ใช่ไหมคะ他有อะไรคะ他有音乐杂志吗他有音乐杂志吗แค่นั้นเอง对吧老师来给大家写一遍再写一遍他有ทุกคนดูแล้วกลับไปฝึกได้นะคะเนาะ他有音乐แปลว่าดนตรี杂志他有音乐杂志吗นะคะก็มีนิตยสารดนตรีหรือเปล่า他有音乐杂志吗他有音乐杂志吗โอเค好如果大家懂了ถ้าเข้าใจแล้วนะคะสิ่งที่เราสื่อสอนเนี่ยก็คลิกไลค์ใครสนุกและอยากไปต่อคลิกเลิฟเข้ามาเลยนะคะใครเข้าใจแล้วคลิกไลค์ใครสนุกและอยากไปต่อคลิกเลิฟเข้ามาเลย如果大家懂了按赞过来如果大家觉得有意思还要继续学习的话按大爱过来还有记住哦要分享我的免费直播视频OK นะคะพอสิก็喝水ก่อนใส่พลังไปเยอะนะคะไปแล้วเขาบอกว่าตรงแล้วตรงแล้วก็ดีแล้วก็ดีใจนะทุกคนตรงเลยนะคะสอนช้ามากนะคะแต่จริงๆไม่ช้าหรอกแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะเพราะว่าการรับรู้ของแต่ละคนเนี่ยบางคนรับเร็วบางคนรับช้าใครที่รับเร็วหนูก็ฟังเพลินๆไปละกันนะคะก็ถือว่าได้ทบทวนไปนะคะเรียนรู้ไปทบทวนไปกับเราซื้อส่วนถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าช้าหน่อยนะคะก็สามารถที่จะค่อยๆฟังได้เนาะ
ช่วยกันเรียนรู้ไปคนเก่งนะคะก็พิมพ์สื่อสารสรุปที่เราสื่อสารมาเนาะใครที่ยังเป็นน้องใหม่ไม่มีคนไม่เก่งนะคะมีแต่คนที่แบบว่าเพิ่งฝึกฝนนะคะอยู่ในกระบวนการของการเป็นคนเก่งห้องนี้ไม่มีคนไม่เก่งแต่มีแต่คนที่เก่งแล้วกับคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะไปเป็นคนเก่งก็ฝึกมากหน่อยนะคะชั่วโมงบินเยอะหน่อยนะคะก็เดี๋ยวก็เก่งเองนะคะอ่ะข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะตี้อู่ข้อที่5ก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึง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 ตึ๊ดตึ๊ดตึง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 ฉันไม่อ่ะมันมีคำบอกเวลาเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่ประธานกริยากรรมแต่มันมีคำบอกเวลาเข้ามาด้วยเริ่มเลยตัวแรกก็คือประธานตรงนี้คืออะไรคะตัวนี้ตัวอะไรอ่ะ老师老师รู้จักเปล่า老师อ่ะป๊อปปี้อย่าง老师อ่ะครูคุณครูหรือครู老师แล้วไม่มีคำบอกเวลาเข้ามาด้วยเอาสีม่วงแล้วกันมีคำบอกเวลาเข้ามาด้วยจะมาตูนะตึ๊ดตึ๊ดคืออะไรคะคืออะไรคะ晚上ด้วย晚晚晚是安生ตูชิงเซิงอ่านเสียงเบานะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาจีนสมัยก่อนเนี่ยอ่านว่า晚上晚上เสียงที่สี่แต่ว่า现代汉语modern chinese ภาษาจีนประยุกต์เนี่ยจะอ่านช่างตัวนี้เสียงเบา晚上晚上แปลว่าอะไรคะตอนเย็น晚上แปลว่าตอนเย็นหรือกลางคืน evening or night นะคะเป็นได้ทั้งตอนเย็นและกลางคืนคือทุ่มหนึ่งไปแล้วนะคะฟ้ามืดไปก็เรียกว่า晚上คำบอกเวลาในภาษาจีนวางหน้าหรือหลังประธานก็ได้ทุกคนจำไว้นะคะคำบอกเวลาในภาษาจีนเนี่ยมันสามารถวางหน้าหรือหลังประธานก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างประโยคเนี่ยจะเป็น晚上老师หรือ老师晚上ก็ได้อยู่ที่ว่าเราเน้นอะไรนะคะอันนี้เขาเน้นว่าคุณครูนะไม่ใช่คนอื่นนะก็คุณครูนั่นเองหวานช่างหยอตัวนี้ไม่ใส่พินินละเพราะเจอมา6ข้อละหยอชะมะหยอหลายคนจะยังไม่รู้จักคำนี้นะคะเพราะว่าเป็นศัพท์ใหม่จริงๆเนาะก็คืออ่านว่าเจียงจั่วเจียงจั่วคำนี้แปลว่าบรรยายการบรรยายนะคะเกี่ยวกับพวกวิชาการอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็บอกว่าโยเจียงจัวคือจะมีการบรรยายเกิดขึ้นนะคะในค่ำคืนนี้หรือในเย็นนี้นั่นเอง老师晚上有讲座老师晚上有讲座意思是คุณครูมีการบรรยายในค่ำคืนนี้คุณครูมีการบรรยายในค่ำคืนนี้สมมติว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ป่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือป่าเจียงโจอะไรก็ใส่ไปนะคะคราวนี้如果要把这一句改成否定句怎么做呢จะต้องทำยังไงเปลี่ยนเป็นปฏิเสธก็จะเป็นอะไรคะปฏิเสธ老师晚上ไม่มีละไม่มีการบรรยาย没有讲座老师晚上没有讲座แปลว่าค่ำคืนนี้คุณครูไม่มีการบรรยายนะคะก็เขียนเลยมาเขียนตัวจีนกัน老师แปลว่าคุณครู老师晚上没有什么呢การบรรยาย就讲座老师晚上没有讲座老师晚上没有讲座ค่ำคืนนี้นะคะคุณครูเขาไม่มีการบรรยายนะคะ那么如果要把这句话改成疑问句应该怎么说呢如果今天要不是今天如果要把这句改成疑问句应该怎么说呢เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามค่ะต้องทำยังไงง่ายๆแค่เติมคำว่าอะไรคะเติมมาไว้ท้ายประโยคแค่นั้นเองก็จะเป็น老师晚上有讲座吗
老师晚上有讲座吗？แค่นี้นะคะมาเติมกัน老师晚上นะคะ有讲座吗？老师晚上有讲座吗？ค่ำคืนนี้คุณครูมีการบรรยายไหมว้าวน้องแนนยังอยู่ดีใจจังเลยเห็นป่ะหลายหลายคนยังคงอยู่กับ老师นะคะ老师晚上有讲座吗？หนูมดนี่สรุปให้ทุกประโยคเลยนะคะเพื่อนๆต้องตบมือให้หนูมดแล้วเนี่ยวางก่อนเมื่อยมาก老师晚上有讲座吗？คือค่ำคืนนี้คุณครูมีการบรรยายไหมนะคะนี่เลยนะคะมาดูต่อนี่นี่เลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่วันนี้ป๊อปปี้อยากจะเตรียมมาให้เรานะคะและดีใจมากๆนะคะที่ทุกคนสนุกและชอบ老师真的很高兴大家喜欢我今天的教学视频也很高兴大家对这个视频非常非常的感兴趣也很积极的回答老师的问题นะคะ老师ดีใจมากที่วันนี้ทุกคนแบบกระตือรือร้นในการตอบคำถามนะคะแล้วก็ชอบเนื้อหานี้แล้วก็รู้สึกสนใจในเนื้อหานี้ว้าว我真的很高兴也很开心要是有机会我以后再来教这样的内容好不好แล้วถ้าวันหลังเรามีโอกาสนะคะ老师ว่างก็จะมาสอนเนื้อหาประมาณนี้อีกดีไหม好不好如果好的话按赞过来ถ้าโอเคก็ไลค์เข้ามาเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากจะเรียนแบบอย่างนี้ต่ออีกนะคะก็คลิกแชร์กันเลยนะคะขอบยินดีค่ะปูเชียนะคะเดี๋ยวอันนี้แบบฝึกหัดนี้เราจะไปโพสต์ในหน้าเพจดีไหมหาวเปล่าหรือก็หาวแต่ว่ายาวก็เลขหนึ่งส่งมาเดี๋ยวโพสต์อันนี้ไปให้พวกเราได้ทบทวนกันอีกครั้งนะคะหน้าเพจนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดและการอัลบั้มแบบฝึกหัดพวกเราก็ไปตามไปตามฝึกกันอีกทีนึงได้จะพัวตั้งแต่อันแรกที่ยังไม่ได้เขียนแล้วก็อีกอันนึงแบบเฉลยแล้ว2อันเลยละกันเนาะเราก็ไปฝึกการเชื้อชี้ฮั่นอยู่เชื้อฮั่นอยู่คาชินใช่ขอบคุณค่ะส่วนถ้าใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อแนะนำเลยนะคือไปลงคอร์สออนไลน์เลยฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนสำหรับคนที่อยากจะเรียนแบบเมื่อกี้นะคะเพิ่มเติมนะคะเราก็ยังไม่มีพื้นฐานหายไม่หมดจี้ฉู่如果谁还没有汉语基础或者有一点点的汉语基础ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือว่ามีแบบนิดนึงนะคะจึงนึงแบบเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าก็ยังใช้งานไม่ค่อยได้เรียนมาแล้วก็ยังงงๆนะคะเราซื้อแนะนำปูพื้นฐานใหม่กับเราซื้อเลยค่ะเราจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันปูพื้นฐานใหม่เลยคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยมันจะทำให้เราแม่นเรื่องพินอินแม่นเรื่องการผันเสียงแล้วก็จะได้ทำแบบฝึกหัดไม่ว่าจะเป็นการฝึกสนทนานะคะฟังพูดอ่านเขียนครบทุกรสนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะเตรียมสอบ HSK หรือคนที่จะเตรียมไปเรียนต่อประเทศจีนหรือนะคะคนที่อยากจะสื่อสารได้อ่านออกเขียนได้มาร่วมเรียนรู้ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโปรแรงมากจริงๆโปรนี้หมดไปแล้วนะคะในตอนช่วงวันแม่คราวนี้เนี่ยมีคนขอเข้ามามากบอกว่าเราซื้อขา อยากให้เราซื้อขยายโปรโมชั่นนี้ได้ไหมเพราะว่าชอบมากได้ดูเขาเรียกว่าคลิปตัวอย่างแล้วชอบมากซึ่งมีคลิปตัวอย่างของคอร์สนี้ด้วยนะคะเลเวล1เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานน้อยมากสามารถส่งอินบ็อกซ์ไปขอรายละเอียดคอร์สว่าเราเรียนอะไรบ้างเราสอนอะไรบ้างและขอคลิปทดลองเรียนฟรีก่อนได้ถ้าเราเรียนแล้วเราสึกเอ้ยใช่เลยหนูเก็ตหนูชอบหนูค่อยสมัครถ้าหนูยังเอ้ยฉันว่าฉันมันง่ายไปเราดูเลเวล2เราสึกก็มีเลเวล2อันนี้ด้วยนะคะก็คือต่อยอดจากเลเวล1 3เลเวลเรียน3เลเวลจบระดับพื้นฐานเรียน3เลเวลจบระดับพื้นฐานนะคะสามารถนำไปสอบHSK 1 2ได้แบบสบายๆเลยเขาบอกว่าไปสอบได้แบบสบายๆถ้าพวกเรานะคะตั้งใจเรียนตามเทคนิคที่เราซื้อบอก
และตัดสินใจว่าจะเก่งภาษาจีนแล้วก็มาร่วมเรียนรู้ได้เลยซึ่งคอร์สนี้สุดปังเลยนะคะราคา 3,600 บาทเหลือเพียง 1,000 บาทนะคะเหลือเพียง 1,000 บาทซึ่งมันคุ้มมากๆเนื้อหาไม่ได้ลดเลยนะคะลดราคาอย่างเดียวแต่เนื้อหากับคุณภาพยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ลดคลิปเลยนะคะยังสอนเวลาเท่าเดิมนะคะโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 10-20 ชั่วโมงซึ่งปกติถ้ามาเรียนส่วนตัวกับเราซื้อคือช่วงนี้ขอดื่มน้ำก่อนช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็แบบว่าอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากเรียนส่วนตัวหรือคอร์สรวมกับเราซื้อเราซื้อไม่ได้เปิดคอร์สรวมนะคะคือคอร์สรวมเนี่ยก็จะเรียนกันในคอร์สออนไลน์เพราะเราซื้อเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นเราซื้อจะเปิดแค่2อย่างเท่านั้นคือคอร์สออนไลน์เพราะเราเชื่อว่าคนที่เรียนออนไลน์สามารถเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงใครเรียนเร็วก็ไปเร็วได้ถ้าลืมก็ย้อนกลับมาดูได้ตลอดชีวิตใครที่เรียนช้าไปช้ากว่าคนอื่นก็ไม่ต้องเครียดแล้วก็ไปตามสเต็ปของเราตามศักยภาพของเราเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีเขาเรียกว่าฟีดแบ็กที่ดีมากใครเรียนใครก็ได้นะคะคือได้เก่งกันทุกคนแน่นอนส่วนอีกแบบนึงที่เราซื้อมีสอนก็คือเป็นคอร์สส่วนตัวนะคะแต่คอร์สส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราซื้อสอนคอร์สเนี่ยก็คือที่20ชั่วโมงถูกไหมก็จะอยู่ที่ 40,000 บาทนะคะอันนี้เลยบอกไปก่อนเลยใครอยากเรียนส่วนตัวก็คือราคาที่20ชั่วโมง 40,000 นะคะต่อ1คนมา2คน 80,000 นะคะ3คนก็คือราคาตามนั้นคูณไปนะคะแต่ถ้าลงคอร์สออนไลน์ก็ตอนนี้โปรจริงๆเพราะอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนนะได้เข้ามาเรียนกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อและได้เนื้อหาแบบคุณภาพและเข้าใจง่ายๆนะคะนะคะเนาะเลือกเรียนได้จะเรียนส่วนตัวก็ได้นะคะก็นัดวันเวลากันได้เนาะแต่ต้องมาหาเราซื้อเท่านั้นนะคะเราซื้อไม่ไปหานะเนาะก็ได้นะคะแล้วก็หนังสือนะคะสำหรับคนที่จะเรียนเล่มนี้ก็จะมีหนังสือประกอบการเรียนนี้ซึ่งสามารถสั่งซื้อต่างหากได้นะคะก็จะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแต่สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ลาวอยู่ที่จีนอยู่ที่อเมริกาแบบนี้นะคะที่โรงเรียนกับเราซื้อก็มีหลายคนนะคะอันนี้เราจะส่งเป็นอีบุ๊กไปให้สำหรับคอร์สนี้เท่านั้นนะคะจะส่งเป็นอีบุ๊กไปให้เนาะก็คือไปดาวน์โหลดปริ้นเองได้เลยแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยเราจะจัดส่งให้นะคะคือสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมจากราคาคอร์สโปรโมชั่นได้นะคะเอาหน้ายังอยู่เรียนออนไลน์ก็เก่งได้เหมือนกันค่ะจริงๆอ่ะเราซื้ออยากจะให้พวกเราเรียนออนไลน์มากกว่าเพราะว่าออนไลน์มันฟังได้ตลอดเวลาอย่างเวลาที่เรามาเรียนโคชชิ่งสดๆกับเราซื้อแบบเนี้ยเรียนแบบส่วนตัวเนี่ยเราจะแนะนำว่าเอ้ยจริงๆหนูลงคอร์สออนไลน์ก่อนแล้วพอแบบมันมีอะไรที่มันไม่มีในคอร์สหรือว่าอะไรที่เนื้อหาที่มันหาไม่ได้อ่ะไปสถาบันไหนก็หาไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้หรือบางทีแบบมันไม่ตอบโจทย์เราอย่างเงี้ยอ่ะค่อยนัดเราซื้อก็ได้นะคะค่อยนัดเราซื้อมาสอนตัวต่อตัวเป็นเหมือนเช่น4ชั่วโมง2ชั่วโมงกันไปก็ชั่วโมง 2,000 นะคะแต่ถ้าขององค์กรก็จะเป็นอีกเรทนึงไม่เหมือนกันนะคะนี่คือสนองสปกติเนี่ยชั่วโมงละ 2,000 นะคะแล้วก็ 3,000 มันจะมีอยู่2เรทนี้นะคะอยู่ที่เนื้อหาของการสอนอันนี้คือสำหรับสอนส่วนตัวหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยบอกไปก่อนพวกเราจะได้รู้เนาะแต่ถ้าคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นราคาตามโปรโมชั่นของแต่ละครั้งนะคะมาไม่ทันใช่ไหมคะไม่เป็นไรย้อนดูได้เผยฉงคันนะคะอยู่ตลอดค่ะเหล่าซื้อแต่ตอนหลังตากผ้าไปฟังบ้างหน้าหลังอ่ะมาร์กหน้าไปเรียนไปบางคนก็ตากผ้าไปเรียนไปนะคะบางคนก็ออกกำลังกายนะคะวิ่งบนลู่วิ่งแล้วก็นะคะเรียนไปได้หมดนะคะวัดนี้ค่ะติดตามเราซื้อมาจาก YouTube ค่ะไหนใครติดตามมาจาก YouTube ยกมือขึ้นเย่นะคะแล้วชอบเรียนออนไลน์จัดสรรเวลาของตัวเองได้โอ้ยเราเหมือนกันเราเหมือนกันเราถึงได้เจอกันไงอ่ะโอเคนะคะก็ตอนนี้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยเนาะแล้วก็อยากจะเรียนกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะสำหรับคนนี้ก็จะมี2คอร์สให้เราเลือกถ้าเราเรียนฟังพูดอ่านเขียนนะคะก็จะแนะนำเป็นคอร์สนี้เลยฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีน Level 1เลยนะคะจาก 3,600 เหลือเพียง 1,000 ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ
ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้จะมีเลเวล1แล้วก็ใครจบเลเวล1แล้วนะคะไม่ได้อยากเรียนพินอินแล้วนะคะไม่ต้องมาเรียนรู้อันนั้นแล้วก็ลงเลเวล2ต่อได้เลยซึ่งสำหรับศิษย์เก่าศิษย์เก่าคือคนที่เคยเรียนคอร์สออนไลน์อะไรก็ได้กับของป๊อปปี้หยางซื้อมาแล้วได้ส่วนลดนะคะ 1,000 บาทไปเลยนะคะก็ 4,000 ก็เหลือ 3,000 นะคะแต่สิทธิ์ใหม่นะคะสิทธิ์ใหม่ได้รับ 1,000 สิทธิ์เก่านะคะได้รับ 2,000 บาทได้รับส่วนลด 2,000 บาทนะคะและคนที่ต้องการเน้นแค่สื่อสารหนูไม่ต้องการฟังหนูไม่ต้องการพูดไม่ใช่หนูต้องการแค่ฟังพูดหนูไม่เอาอ่านเขียนก็ Shiny So Easy ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ฉลองเปิดรุ่น5นะคะจากราคาเต็ม 3,990 บาทเหลือเพียง 1,200 บาทและฟรีหนังสือเล่มนี้นะคะที่ทุกคนติดตามกันมานะคะคือคอร์สนี้จะบอกเลยว่ามันเป็นคอร์สแบบคลาสสิกของเขาเรียกว่าของเพจเราซื้อเลยลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยที่ลงเรียนกับเราซื้อส่วนใหญ่นะคะ 90% จะลงคอร์สนี้ก่อนนะคะเขาจะมีคอร์สนี้อยู่ในครอบครองบางคนไปเรียนคอร์สอื่นมาแล้วนะคะก็จะกลับมาขอเรียนคอร์สนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นคอร์สที่มัดแชร์นะคะทุกคนที่ลงคอร์สนั้นจะมาอยู่อันนี้หมดแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบไปย่อยฟังพูดอ่านเขียนอ่านลงเพิ่มไปลงคอร์สบิวตี้เพิ่มไปลงคอร์สอาหารเพิ่มไปลงคอร์สเกี่ยวกับรีเซพชันเพิ่มเรียนไกด์เพิ่มอะไรแบบนี้เรียนโรงแรมเพิ่มแต่คอร์สนี้คือมัดแชร์เพราะมันเป็นคอร์สที่สอนตั้งแต่พินอินนะคะแล้วก็สอนคำศัพท์กับประโยคพื้นฐานที่ต้องรู้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากๆมันจะทำให้เราไปต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะคะต่อยอดในเขาเรียกว่าภาษาจีนด้านต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะใครอยู่ไต้หวันก็เรียนได้นะคะคือเราเรียนผ่านกลุ่มปิด Facebook นะคะเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญคือสมัครครั้งเดียวเรียนตลอดชีพนะคะใครอยากจะรู้ว่ารายละเอียดของคอร์สนั้นเป็นยังไงสามารถส่งอินบ็อกซ์ไปหาเราชื่อได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งรายละเอียดคอร์สพร้อมคลิปทดลองเรียนมาให้กับพวกเรานะคะเนาะโอเคค่ะก็ตามนี้คือหนังสือนิดนึงหนังสือเนี่ยเนื้อหาของหนังสือจะไม่จัดเต็มเท่ากับในคอร์สนะคะบางคนบอกโอ๊ยหนูซื้อทำไมในคอร์สมันมีเยอะมากหนังสือหนูต้องจดเพิ่มเพราะว่าในคอร์สคือใส่อะไรไปเยอะมากกว่าในหนังสือคือเขียนเสร็จแล้วไงแล้วหลังจากนั้นค่อยมาทำคอร์สก็คือเป็นโครงอ๋อฉันจะสอนนี้แต่พอยิ่งสอนยิ่งมันไงยิ่งสอนยิ่งมันก็เลยแบบเพิ่มประโยคโน้นนั่นนี่ให้กับพวกเราไปเยอะเลยนะคะโอเคนะคะเป็นไงมาจาก YouTube แฟนส่งลิงก์ของอาจารย์ป๊อปปี้หยางให้อ๋อโหนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแฟนด้วยนะคะที่ส่งลิงก์ไปให้หนูเราจึงได้เจอกันค่ะเอนี่บอกรักเราซื้อมากๆเลยขอบคุณค่ะรักเอนี่เช่นกันนะคะขอบคุณค่ะเชื่อๆหนีนะคะน่าบอกชายนิสโซอิซี่ของมันต้องโดนค่ะมาแชฟสุดเรียนจบคอร์สเก่งจีนเลยต่อยอดด้วยฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็ต่อยอดไปอีกที่ Chinese is fun ตอนนี้ต่อไปอีกหลายคอร์สน่าลง6คอร์สแล้วนี่นะใช่ไหมหนังถูกต้องค่ะพี่ป้าเหวยถูกต้องหนังสือเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ว่าฉะนั้นจริงถามว่าเวลาคนมาแบบเราซื้อขอซื้อหนังสือเราซื้อได้ไหมไปอ่านเองเราซื้อจริงไม่ค่อยแนะนำนะคะจริงบางทียังไม่ค่อยอยากขายให้เลยเพราะว่ามันความอินมันไม่เหมือนกันนะหนูไปอ่านเองใช่ไหมมันก็เหมือนกับก็อ่านแต่คำศัพท์อะไปซื้อเล่มไหนก็ได้นะจริงๆไปตามร้านหนังสือไม่ต้องซื้อของเราซื้อก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ทำไมเราซื้อถึงบอกว่ามากับคอสจะดีกว่าเพราะถ้าในคอร์สเนี่ยเราซื้อจะใส่รายละเอียดใส่อารมณ์ใส่ประโยคต่างๆประโยคตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายและใส่ไวยากรณ์ไปให้พวกเราด้วยมันจะมีประโยชน์มากและมันจะทำให้เราต่อยอดได้ซึ่งในหนังสือนี้มันไม่ได้ใส่รายละเอียดขนาดนั้นมันเป็นไกด์ไลน์โครงสร้างของคอร์สนั้นนะคะให้กับพวกเรานะคะแบบจะหมดละเตือน2ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งบอกจริงๆถ้าอยากเก่งจริงๆอะนะคะตัดสินใจที่จะเก่งภาษาจีนแล้วอ่ะก็คือ决定要学好汉语了决定要学好汉语คือตัดสินใจที่จะเก่งภาษาจีนแล้วไม่ต้องเสียดายกับอีเงินแค่ 1,200 หรือ 3,900 พวกเรากินข้าวนะคะหรือว่าบางทีซื้อเครื่องสำอางเนี่ยหรือซื้อเสื้อเชิ้ตดีๆตัวหนึ่ง 1,000 กว่า 2,000 3,000 บางทีก็ใส่แค่ครั้งนึงหรือว่าใช้แป๊บเดียวก็หมด
แต่อันเนี้ยความรู้เวลาที่มันอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิตซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะแย่งเราไปได้เราซื้อจึงทำคอร์สออนไลน์ออกมาหลายคอร์สแล้วก็สอนฟรีหน้าเพจให้พวกเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนอาวุธที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตมันจะสร้างชีวิตให้กับเราใหม่เฮ้ยเราซื้อต้องพูดถึงว่าแบบมันสร้างจริงๆเพราะว่ามันสร้างคนนะคะมันจะสร้างโอกาสให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนชิงทุนได้ขอทุนได้ทำงานเราจะได้งานที่ดีขึ้นและเราจะมีทางเลือกในงานของเรามากขึ้นชีวิตของเราจะดีขึ้นเพราะถ้าเราได้ภาษาจีนด้วยเงินเดือนเราจะมากขึ้นถ้าเราขายของเราจะได้ตลาดชาวจีนขึ้นเพราะภาษาจีนไม่ใช่แค่ประเทศจีนประเทศเดียวมันยังได้ถึงจีนมาเลย์ฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันและคนจีนอยู่ทั่วโลกนะคะมันได้อะไรเยอะมากหรือแม้บางทีบางคนบอกหนูไม่ได้ทำธุรกิจหนูไม่ได้ขอชิงทุนแต่มันให้คุณค่ากับตัวเราเองเวลาที่คนรอบข้างรู้ว่าเราพูดภาษาจีนได้ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยฉันก็พูดงี้ค่ะเจ๊เจี้ยนอีเจ้าชิมพูดได้แค่สิบประโยคที่ป๊อปปี้อยากซื้อเขาเรียกว่าคัดมาให้บางคลิปเนี่ยเก่งจีนสิบประโยคอะไรแบบนี้หนูได้ก็หนูก็ได้แค่นั้นแต่เพื่อนอะคือเพื่อนแบบว่าได้ยินเฮ้ยแกพูดได้ดีมากเลยอะแกเก่งจังเลยจริงๆพูดได้แค่นั้นแหละนะคะแต่เพื่อนไม่รู้ไงเพื่อนก็แบบเฮ้ยแกเก่งจังสิ่งที่เราได้คืออะไรคะเราซื้อถามหัวใจมันฟูหัวใจมันพองมันรู้สึกว่าฉันมีตัวตนกับเพื่อนๆเพื่อนๆรู้สึกว่าฉันเก่งแค่นี้มันก็ทำให้ชีวิตวันนั้นของเรามันมีความสุขมากหรือแม้ในชั่วโมงนั้นกำลังแบบเซ็งๆอยู่แต่เพื่อนบอกเฮ้ยวันนั้นฉันเห็นแกพูดภาษาจีนโคตรแบบชัดเจนเลยอ่ะเก่งมากเลยน้องแกเฮ้ยฟังแค่นี้นะเมื่อกี้กำลังเซ็งอยู่เลยนะทะเลาะกับแฟนแต่เพื่อนแบบมันพูดเป็นไงมีความสุขหรือว่าถ้าคนเป็นอากงอาม่าแล้วนะคะหลานบอกว่าโอ้โหอาม่าพูดภาษาจีนเก่งจังเลยสอนหนูบ้างสิคะเป็นไงคะหลานชมเราก็ดีใจเราก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นจริงๆจึงบอกว่าเรียนไปเถอะค่ะนะคะจะเรียนฟรีหรือลงคอร์สถ้าหนูอยากจะมีอาวุธติดตัวนะคะเป็นเรียกว่าอีกสิ่งนึงในชีวิตของเราซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยผู้คนก็เห็นมันชีวิตเราซื้อดีขึ้นเพราะว่าเราซื้อได้ภาษาจีนถ้าไม่งั้นถ้าเราซื้อไม่ได้ภาษาจีนเนาะเราซื้อก็ได้แค่จีนอังกฤษก็อาจจะไม่ได้มาเจอพวกเราแบบนี้เรารู้ไหมคะยิ่งเรียนยิ่งชอบเราซื้อเรียนจนขนาดที่เอาภาษาจีนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราจนรู้สึกว่าทุกวันเราจะต้องเรียนภาษาจีนแล้วทุกวันเราซื้อจะต้องความรู้สึกของซื้อคือทุกวันเราต้องเรียนรู้ภาษาจีนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาบอกต่อกับผู้คนทุกๆวันเราจะต้องเอาสิ่งที่เรียนรู้นะคะแบ่งปันไปให้ผู้คนมากที่สุดและอยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนในเพจเนี้ยได้แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรู้ออกไปเราไม่จำเป็นต้องรอเราเก่งแล้วเราค่อยแบ่งให้กับคนอื่นนะคะเราแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงให้กับคนอื่นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะหลายๆคนพูดไม่เป็นแม้แต่คำว่านี้ค่ะหลายๆคนพูดไม่เป็นแม้แต่คำว่าเชี่ยๆถ้าหนูรู้หนูก็สามารถยกขึ้นสเตตัสของเราได้หรือทำแผ่นภาพขึ้นมาสื่อการสอนง่ายๆว่านี้ค่ะสวัสดีเชี่ยๆใจเจี้ยน1ถึง10ภาษาจีนเรียกยังไงหนูรู้แค่นี้หนูก็สอนเขาแค่นี้และการบอกต่อมันจะทำให้ตัวเราเก่งขึ้นใครงกใครห่วงวิชาเราจะไม่เก่งเพราะเราจะเครียดแบบเดี๋ยวใครจะมาเอาของฉันไปมันจะเครียดไงเอาเวลาที่เราจะคิดไปขวงเนี่ยนะคะมาสร้างตัวเองมาเพิ่มศักยภาพให้ตัวเราเองดีกว่าคิดบวกแล้วเราจะเห็นโอกาสนะคะทุกคนฟังดีๆนะคิดบวกคิดในสิ่งที่ดีแล้วเราจะเห็นโอกาสหลายๆอย่างเวลาที่เราเจอปัญหาในการเรียนภาษาจีนทุกคนค่ะว่าทุกคนต้องเจอปัญหาในการเรียนภาษาจีนไม่ใช่เจอปุ๊บเลิกเรียนดีกว่าไม่ใช่เวลาที่หนูเจอปัญหาแปลว่าหนูเรียนมาถึงจุดหนึ่งที่กำลังจะพลิกเปลี่ยนให้เราเก่งขึ้นทุกคนจำคำหนูซื้อนี้นะเวลาที่หนูเรียนไปแล้วหนูเกิดเจอจุดที่หนูรู้สึกว่ามันยากมันเป็นปัญหาแบบโคตรยากเลยอะไปต่อดีป่ะไปต่อเลยเพราะว่าถ้าหนูผ่านจุดนั้นได้หนูจะเก่งขึ้นอีกเลเวลนึงนะคะแล้วที่หนูลองผ่านไปแล้วหนูลองมองย้อนกลับมาหนูจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเบเบ้ๆเลยนะเฮ้ยเราผ่านมาได้เก่งว่ะภูมิใจในตัวเราเองแล้วพอเราเดินไปเรื่อยๆมันก็ต้องเจออีก
แล้วเราจะเฮ้ยไอเนี้ยมันจะทำให้เราเก่งอีกละถ้ามันไม่มานี่เราจะไม่รู้เราจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าปัญหานั้นไม่มาเราจะไม่ได้เรียนรู้ประโยคนั้นเลยเราจะไม่รู้จักคำศัพท์คำนั้นเลยมันมาให้เรารู้พอดีเลยว่าฉันก็ไม่ได้คำนี้เราก็ไปเรียนรู้เพิ่มไปหาใน Google ไปถามเหล่าชื่อไปถามกูรูไปถามเพื่อนคนเก่งๆแค่นี้เราก็เก่งภาษาจีนขึ้นได้อีกประโยคได้อีกคำเห็นไหมคะมองเคลียร์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะป๊อปปี้อยากจะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะในเมื่อเราตัดสินใจจะเก่งจีนแล้วไม่ต้องล้มเลิกคิดแต่สิ่งดีๆแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการเรียนภาษาจีนของทุกคนอย่างแน่นอนนะคะป๊อปปี้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอแล้วก็จะออกมาแบ่งปันความรู้ภาษาจีนให้แบบไม่มีกั๊กไม่มีหวงแบบนี้ทุกวันนะคะรวมถึงคนในคอร์สด้วยนะคะเนาะหรือสึกก็เข้าไปสอนพวกเราบ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วเนาะเชียร์ตาเจเรโชคันวันนี้เราจบแค่นี้นะคะเราซื้อไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาปลุกพลังให้กับทุกคนอีกครั้งนึงนะคะเชียร์ตาเจเรโชคันใจเจียนสวัสดีค่ะบาย